ราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมสถิตลิ่มพงพันธ์สมาชิกวุฒิสภาเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติคือการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งหมายถึงว่าเป็นประเทศที่พ้นกับดักรายได้ปานกลางจากการวิเคราะห์การจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือพ้นความเป็นประเทศกับดักรายได้ปานกลางในปี2580นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยร้อยละ5ต่อปีอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาได้เผชิญกับปัญหาโควิด-19ทำให้เศรษฐกิจในปี2563หดตัวลงร้อยละ 6.2 ต่อปีซึ่งเป็นการหดตัวสูงสุดนับตั้งแต่ไทยเผชิญปัญหาวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540โดยในไตรมาสที่2ของปี2563นั่นเองหดตัวสูงถึงร้อยละ 12.2 ต่อปีอย่างไรก็ตามหลังจากรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการเยียวยากระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาตามลำดับโดยในปี2564พลิกกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้ที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีและในไตรมาสที่2ขยายตัวในไตรมาสที่1และที่2ของปี2565ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นร้อยละ 2.3 และ 2.5 ต่อปีตามลำดับส่งผลให้ครึ่งปีแรกของ2565เศรษฐกิจขยายตัวได้ร้อยละ 2.4 ต่อปีและคาดการว่าทั้งปี2565เศรษฐกิจน่าจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 3.0 ถึง 3.5 ต่อปีอย่างไรก็ตามปัจจัยที่นำมาสู่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจดังกล่าวนั้นมาจากการส่งออกสินค้าและบริการซึ่งรวมถึงการท่องเที่ยวเป็นหลักเพราะมีสัดส่วนถึงร้อยละ66ของ GDP ในขณะที่สัดส่วนการลงทุนของภาครัฐและเอกชนมีอยู่ไม่เกินร้อยละ25ของ GDP บทบาทการลงทุนที่มีต่อเศรษฐกิจไทยอยู่ในระดับต่ำมายาวนานสวนทางกับความตั้งใจที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางจากข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF พบว่าสัดส่วนการลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐของไทยในภูมิภาคภาคเอกชนและภาครัฐของประเทศในเอเชียนั้นเช่นจีนเกาหลีใต้อินโดนีเซียเวียดนามอยู่ที่ร้อยละ 43.6 32.3 32.5 และ 28.0 ตามลำดับซึ่งล้วนแล้วแต่มีสัดส่วนการลงทุนสูงกว่าไทยเมื่อย้อนกลับมาดูรายจ่ายการลงทุนในงบประมาณรายจ่ายประจำปีพบว่าในปี2560ถึง2566งบลงทุนมีสัดส่วนร้อยละ 22.5 22.2 22.0 20.1 20.5 19.7 และ 21.8 ของงบประมาณรวมตามลำดับซึ่งต่ำกว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียดังที่ได้กล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของการลงทุนภาครัฐต่อการใช้จ่ายในการขับเคลื่อนประเทศน้อยกว่าที่ควรจะเป็นยิ่งไปกว่านั้นงบประมาณที่จะไปตอบโจทย์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยังมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 12.4 ของงบประมาณทั้งหมดเท่านั้นจึงไม่สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างก้าวกระโดดนอกจากนั้นเมื่อวันที่15มิถุนายน2565สถาบันการจัดการเพื่อการพัฒนาหรือ Institute for Management Development หรือ IMD ได้เผยแพร่
รายงานความสามารถในการแข่งขันหรือ World Competitiveness Ranking ประจำปี2565ซึ่งจัดระดับความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจต่างๆ63เขตเศรษฐกิจทั่วโลกพบว่าประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ที่อันดับที่33จากอันดับที่28ในปีก่อนหน้านั้นลดลง5ลำดับซึ่งอันดับที่ลดลงนั้นเกิดจากเกือบทุกปัจจัยที่ได้ใช้ในการวัดนอกจากนี้ยังพบว่าการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลยังไม่ได้กระจายไปยังเมืองรองหรือไม่ได้ส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลับกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดสำคัญทางเศรษฐกิจเช่นกทม.ปริมณฑล3จังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจตะวันออกและจังหวัดเศรษฐกิจหลักในภูมิภาคเท่านั้นสะท้อนได้จาก15จังหวัดหลักได้แก่กทม.นนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครพนมนครปฐมชลบุรีระยองฉะเชิงเทราเชียงใหม่ขอนแก่นนครราชสีมาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีและสงขลามีขนาดเศรษฐกิจที่วัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดหรือ GPP Gross Provincial Product รวมกันสูงถึง185ของ GDP ประเทศในขณะที่อีก62จังหวัดที่เหลือมีส่วนแบ่งความเจริญเติบโตของจังหวัดเพียงร้อยละ15ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเท่านั้นและเมื่อพิจารณาในเชิงพื้นที่พบว่าองค์กรบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรรายได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นและยังมีการจัดสรรรายได้ไปยังท้องถิ่นที่มีความยากจนได้น้อยตามลำดับไปอีกด้วยดังนั้นเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ในระดับร้อยละ5ต่อปีเพื่อเป็นหนทางในการไปสู่การเป็นประเทศที่พ้นกับดักรายได้ปานกลางหรือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี2580นั้นประเทศไทยจะหวังพึ่งเครื่องยนต์เศรษฐกิจจากการส่งออกสินค้าและบริการอย่างเดียวไม่ได้เพราะเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มผันผวนและไม่แน่นอนมากขึ้นเพราะมีความขัดแย้งในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ที่ชัดเจนขึ้นดังนั้นรัฐบาลจึงจำเป็นต้องเพิ่มการลงทุนภาครัฐให้มากไปอีกและการเพิ่มลงทุนภาครัฐนี้จะมีส่วนทำให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นอย่างที่เรียกกันว่าเป็น crowding in effect คือเมื่อรัฐลงทุนมากเอกชนก็จะสนใจในการที่จะลงทุนมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นการจัดทำงบประมาณที่เหมาะสมจึงควรมุ่งเน้นเพิ่มงบประมาณในส่วนของงบลงทุนโดยการเพิ่มเม็ดเงินลงทุนในส่วนของขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 12.4 ของงบประมาณทั้งหมดและกระจายการลงทุนออกไปทั่วทั้งประเทศแทนที่จะกระจุกกันอยู่ในเพียงบางจังหวัดเท่านั้นซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณและตอบโจทย์เศรษฐกิจของประเทศทั้ง4เป้าหมายคือตอบโจทย์ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตอบโจทย์เสถียรภาพทางเศรษฐกิจตอบโจทย์การจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจให้ทั่วถึงและตอบโจทย์เสถียรภาพทางเศรษฐกิจแต่ที่สำคัญก็คือการที่จะมีรายจ่ายทุกปีนั้นรัฐบาลจำเป็นจะต้องหารายได้เพิ่มให้เพียงพอกับรายจ่ายถ้าดูสถิติรายได้รัฐบาลต่อ GDP ตั้งแต่2560ถึง2566อยู่ที่ร้อยละ 19.2 18.5 17.1 20.1 19.618.1 และ 17.8 ตามลำดับแต่ถ้าไม่รวมเงินกู้ซึ่งนับเป็นรายได้ด้วยถ้าไม่รวมแล้วรายได้รัฐบาลก่อนกู้จะมีสัดส่วนต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 15.6 14.5 14.1 15.9 14.0 และ 13.9 ตามลำดับซึ่งอยู่
ในสัดส่วนที่เมื่อเทียบกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆแล้วถือว่ายังอยู่ในสัดส่วนที่ต่ำอยู่ท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลก็จำเป็นจะต้องแสวงหาวิธีการใหม่ๆในการที่จะมีรายได้ทางภาษีเพิ่มขึ้นได้เริ่มต้นในเรื่องของภาษีทรัพย์สินคือภาษีบ้านและที่ดินไปแล้วได้เริ่มต้นในเรื่องของภาษีดิจิทัลบางส่วนไปแล้วด้วยการจัดเก็บภาษีธุรกรรมของแพลตฟอร์มต่างประเทศก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาในเรื่องภาษีดิจิทัลให้มากขึ้นนอกจากนั้นก็จะต้องนำการพัฒนาในเรื่องของภาษีธุรกรรมการเงินหรือ transaction taxและพิจารณาในเรื่องของภาษีกำไรจากการลงทุนหรือ capital gain tax ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อจะเพิ่มเติมรายได้ทางภาษีรายได้ของรัฐบาลให้มากขึ้นโดยไม่ได้ไปกระทบกระเทือนกับผู้มีรายได้น้อยท้ายที่สุดท่านประธานที่เคารพรัฐบาลจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบการบริหารโดยนำดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างแท้จริงซึ่งจะช่วยลดกำลังคนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทำให้มีงบประมาณที่ใช้ในการลงทุนเพิ่มมากขึ้นสามารถที่ขับเคลื่อนประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นสามารถที่ทำให้ประเทศพัฒนาพ้นจากประเทศกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วและลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบทได้อย่างแท้จริงกราบขอบพระคุณครับ